ชาวเน็ตแห่ห่วงหลังลีเดียพาลูกๆให้อาหารนกพิราบวันติดเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบเชื้อโรคเยอะลีเดียสรันรัตน์เจอชาวเน็ตแห่เตือนหลังพาลูกๆให้อาหารนกพิราบวันติดเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบทำเอาเหล่าแฟนคลับเป็นห่วงและแห่คอมเมนต์เตือนการรัวๆเลยทีเดียวหลังจากที่คุณแม่ลูกสองคนสวยอย่างลีเดียสรันรัตน์ดีนได้เผยคลิปพาลูกชายลูกสาวน้องดีแลนน้องเดมี่ไปให้อาหารนกพิราบลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุแคปชั่นประกอบสั้นๆว่าดีเดย์ซึ่งหลังจากที่เสิร์ฟความน่ารักดุ๊กดิ๊กให้ของลูกๆให้ได้ชมแล้วนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามากดันไลค์และคอมเมนต์ชมความคิดไว้ของสองสีพี่น้องกันยกใหญ่แต่ทว่างานนี้ก็ไม่วายมีหลายคนทั้งหวั่นและห่วงในเรื่องของเชื้อโรคเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบที่มากับนกพิราบถึงแม้ว่าภายในคลิปจะเห็นเด็กๆสวมหน้ากากผ้าอยู่ก็ตามโดยงานนี้ชาวเน็ตหลายคนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เตือนลีเดียสรันรัตน์การยกใหญ่อธินกพิราบมีเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบระวังนะครับถ้าให้อาหารแล้วพวกนี้จะไม่ยอมไปไหนจะคิดเต็มและแพร่เชื้อโรคครับระวังนะคะนกพิราบมันมีเชื้อไวรัสเยอะค่ะระวังนะคะนกพิราบมันมีเชื้อไวรัสเยอะค่ะเดเก่งมากเลยลูกกบกอใส่แมสดีแล้วค่ะนกพิราบเชื้อโรคเยอะค่ะเชื้อโรคเยอะค่ะนกพิราบเชื้อโรคเยอะค่ะนกพิราบเป็นห่วงน้องเดมี่ต้องระวังโรคจากนกพิราบคะและอื่นๆจริงหรือตีกันเพราะไม่ได้กินอูบวิริยะประกาศไม่เผาผีลุงพลมาลงคลิปน่ารักอวยพรวันเกิดทิมเบอร์รี่แถมแคปชั่นอวยสุดฤทธิ์คนสวยเสมอหนูแมมหมดศรัทธาระบบกทม.การร้องเรียนล้มเหลวหลังนอนฟังเสียงหมาเห่านานเกือบ10ปีกิ่งเดอะสตาร์ช็อกโจรบุกร้านทุบกระจกกวาดเงินทอนเกลี้ยงเคาน์เตอร์ฝนธนสุนทรเชื่อชาติที่แล้วเกิดเป็นหมาคู่บุญหลวงปู่ในรายการนายจ๋าทาสมาแล้วเป็นดารานักร้องสาวใจบุญอีกคนหนึ่งของวงการสำหรับฝนธนสุนทรแม้ในชีวิตจริงไม่มีลูกที่ต้องเลี้ยงดูแต่ฝนธนสุนทรก็อุปการะเลี้ยงดูน้องหมามาถึง17ตัวแต่ปัจจุบันคงเหลืออยู่11ตัววันนี้พิธีกรก๊อฟเบญจพลเชยอรุณรายการนายจ๋าทาสมาแล้วเลยขอบุกไปเปิดบ้านของฝนธนสุนทรให้เห็นกับตาหลังจากสืบรู้มาเพิ่มเติมว่าคุณฝนนั้นเชื่อว่าตัวเองชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นมาคู่บุญของหลวงปู่กวยมาก่อนตอนนี้ฝนก็เลี้ยงดูน้องหมาอยู่ทั้งหมด11ตัวจริงๆเคยมี17ตัวแต่ตายไปจนเหลือแค่นี้ค่ะคือที่เลี้ยงเยอะเพราะมีปมว่าฝนเคยทำให้น้องหมาเสียชีวิตตอนเด็กๆคือพอโตขึ้นถ้าเรามีเงินแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเลี้ยงพวกพ้องเขาให้ดีเพื่อทดแทนตรงส่วนนี้ก็เลยเลี้ยงดูได้หลายตัวที่ผ่านมาก็ไม่เครียดนะคะหมาของฝนทุกตัวเขาจะรู้ว่าตัวไหนมาก่อนหลังเราจะเลี้ยงแบบไม่ตามใจต้องให้รู้ว่าใครคือจ่าฝูงแล้วน้องหมาทุกตัวมีชื่อจริงนามสกุลจริงกันหมดเลยใช้นามสกุลสีสุนทร นี้แหละค่ะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นลูกเราจริงๆฝนจะตั้งปฏิญาณว่าหมาของฝนจะไม่ถูกรถทับตายถ้าออกไปเดินข้างนอกก็จะอุ้มตลอดค่ะไม่ให้ลงพื้นได้เฉพาะที่เราอนุญาตเท่านั้นค่ะเคยจำได้ว่าคุณฝนมีหมาที่ตามกลับชาติมาเกิดคือจริงๆคือฝนเองนี้แหละค่ะที่กลับชาติมาเกิดเป็นคนคือฝนเคยไปไหว้หลวงปู่กวยจังหวัดชัยนาทพอได้ไปกราบสังขารของท่านคือตอนก้มลงกราบแล้วฝนก็ร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุร้องไห้เยอะมากร้องแบบไม่รู้ตัวพอมีโอกาสได้กลับไปวัดนั้นอีกครั้งฝ
ผลก็ไปที่ศาลาก็จะมีรูปถ่ายแล้วมีหมาตัวหนึ่งนั่งอยู่ที่ข้างๆท่านพอขึ้นไปปุ๊บประจิตของเราก็พูดเลยว่าฉันคือหมาตัวนั้นก็เลยรู้ว่าที่เราเคยร้องไห้ครั้งนั้นคือหมาที่ได้กลับมาเจอเจ้าของอีกนั้นมันดีใจขนาดนั้นนั่นเองค่ะติดตามเรื่องราวน่ารักๆ กับน้องหมา11ตัวของคุณฝนธนสุนทรกันได้ในรายการในจ่าทาสมาแล้วในวันเสาร์ที่23มกราคม64นี้เวลา 13:05 น.ทางช่อง8กฎหมายเลข27หรือติดตามชมผ่านทาง Facebook Fanpage ช่อง8เผยความหมายภาษาบาลีข้างขวดเจลแอลกอฮอล์พระราชทานเจ้าคุณพระสินีนาถเป็นผู้แต่งเองวานนี้15มกราคม2564 Facebook กลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสัลยานีได้เผยภาพขวดเจลแอลกอฮอล์พระราชทานที่มีข้อความภาษาบาลีเขียนติดฉลากข้างขวดซึ่งทางแอดมินเพจระบุว่าข้อความดังกล่าวถูกแต่งและเขียนขึ้นโดยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสัลยานีโดยข้อความภาษาบาลีดังกล่าวมีความหมายเกี่ยวกับการให้กำลังใจและอวยพรให้ประชาชนคนไทยปลอดภัยจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งแปลความหมายใจความว่าโรคโควิดที่เกิดขึ้นในแว่นแกว้นสยามจงพินาศไปด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและด้วยเดชแห่งเหล่าเทวดาทั้งปวงขอความไม่มีโรคความสุขและความสวัสดีจงมีแก่ท่านด้วยพระบุญญาณุภาพและทศบารมีของพระราชาคาถาบาลีซึ่งถูกแต่งขึ้นอย่างไพเราะมีความหมายที่เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสัลยานีเป็นผู้แต่งขึ้นด้วยตนเองเพื่อแสดงถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยโดยอาศัยความรู้ที่ได้รับมาและความสามารถที่มีในด้านภาษาบาลีจึงแต่งขึ้นในปัจจุบันคาถานี้เองปรากฏอยู่บริเวณขวดหรือหลอดแอลกอฮอล์เจลพระราชทานที่พระราชทานให้แก่หน่วยราชการรวมทั้งประชาชนทั่วไปซึ่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสัลยานีได้เคยศึกษาและเรียนรู้ภาษาบาลีอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยซาร่าคาซิงกินี่ยอมถอยให้ไมค์พิรัตได้สิทธิ์ปกครองลูกเพียงผู้เดียวซาร่าคาซิงกินี่เปิดมจถึงข้อเสนอใหม่ที่ยื่นให้ไมค์พิรัตได้สิทธิเลี้ยงดูน้องแม็กเวลแต่เพียงผู้เดียวยืดเยื้อกันอยู่นานสำหรับประเด็นดราม่าขอสิทธิปกครองบุตรของพระเอกหนุ่มไมค์พิรัตหลังจากยื่นร้องต่อศาลเพื่อขอสิทธิความเป็นพ่อโดยชอบธรรมและสิทธิปกครองบุตรชายน้องแม็กเวลร่วมกับนางแบบสาวซาร่าคาซิงกินี่โดยวันที่24ธันวาคม2563ที่ผ่านมามีการนัดไกล่เกลี่ยกันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจึงทำให้มีการนัดไกล่เกลี่ยอีกครั้งในวันที่4มีนาคม2564โดยซาร่าได้เปิดใจถึงข้อเสนอที่ฝั่งตนเองได้ยื่นไปใหม่ว่าจะให้สิทธิการเลี้ยงดูและอำนาจปกครองบุตรกับไมค์พิรัตโดยให้บุตรชายน้องแม็กเวลไปอยู่ภายใต้ความดูแลจากฝั่งพ่อด้านเจ้าตัวยังบอกถึงปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้ประมาณว่าไม่ได้เป็นปัญหาของทางตนที่มีการสัมภาษณ์ว่าจบเรื่องเดิมๆมันไม่ใช่เรื่องเดิมๆเพราะเรื่องเดิมๆคนจะมองว่าเป็นเรื่องเงินแต่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเงินทั้งเราไม่ได้ติดเรื่องเงินแต่ปัญหาตอนจบติดฝั่งเขามากกว่าเลยยังไม่ลงตัวซึ่งข้อเสนอเพิ่มเติมจากฝั่งซาร่าคืออยากให้ลูกไปอยู่กับพ่อบ้างเลยยื่นข้อเสนอไปเลยว่าให้ทางเขาเลี้ยงลูกดีไหม
ให้เขาได้ปกครองลูกเลยซึ่งรอบแรกเขาไม่ได้มาเจตนาของเขาคืออยากให้ลูกไปอยู่กับเขาที่จีนเราก็เลยกลับมาคิดว่ามันก็ดีเพื่ออนาคตของลูกและเมื่อซาร่าถูกถามว่ารับได้ที่ไหมจะได้สิทธิเลี้ยงลูกแต่เพียงผู้เดียวใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้ไม่ยอมเจ้าตัวเผยว่าตอนนั้นที่พูดไปแบบนั้นเพราะว่าอารมณ์ของคนที่โกรธอยู่บวกกับภาวะการเป็นคุณแม่หลังคลอดทำให้ไม่ได้ไตร่ตรองให้ละเอียดซึ่งพอตอนนี้เรายื่นข้อเสนอไปทางฝั่งนั้นเขาก็ขอไปคิดก่อนเพราะการให้ของเราคือให้สิทธิเลี้ยงดูและอำนาจปกครองทั้งหมดกับทางเขาทางเขาก็จะกลับไปคิดไตร่ตรองอีกครั้งจริงๆเราเข้าใจเพราะลูกอยู่กับเรามา6 ปีตัวเขาเองไม่เคยเลี้ยงลูกเองจึงต้องมีการทบทวนอีกครั้งเพราะความรับผิดชอบเยอะและการที่ต้องบินไปทำงานที่จีนอีกถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องกลับไปคิดไตร่ตรองมาอย่างดีทีเดียว